สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในเบียร์ไซโคปีเดียนะครับช่วงเบียร์รีวิวนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากนะครับประมาณเดือนกว่าๆนะครับไม่ได้เอาคลิปรีวิวดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆวันนี้ผมกลับมาแล้วนะครับผมพร้อมกับเขาเรียกไตเติ้ลใหม่ด้วยนะครับผมแต่ฉากเดิมนะครับผมแต่วันนี้ครับเรามาในระบบนะผมพยายามทำให้มันล้ำหน้ามากขึ้นนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้ล้ำหรอกแต่ว่ามันก็อย่างว่านะครับก็คือมาในระบบของ HD นะครับพยายามให้มันชัดขึ้นนะครับเวลาเพื่อนๆดูกันถ้ากดเป็น HD ก็จะเห็นว่ามันชัดขึ้นนะครับนี่พยายามมากนะครับผมโอเคนะครับเบียร์ที่เราจะมารีวิวนะครับต้อนรับไตเติ้ลใหม่ของเรานะครับก็คือเบียร์ตัวนี้ครับนี่ครับบัตไวเซอร์นะครับผมอันนี้เป็นตัวลาเกอร์นะครับผมบัตไวเซอร์ลาเกอร์นะครับเบียร์ตัวนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเบียร์ที่ถ้าผมเดานะผมใช้คำว่าเดานะครับเดาไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นเบียร์หมายเลข1นะครับที่มียอดขายหมายเลข1ของประเทศอเมริกาซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกด้วยนะครับผมอันนี้เดานะครับแต่เบอร์หนึ่งของอเมริกาเนี่ยแน่นอนนะครับแต่เบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยหรือเปล่าไม่แน่ใจหมายถึงจำนวนยอดขายนะครับผมต่อปีนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆนอกจากตัวนี้นะครับที่เป็นลาเกอร์แล้วเนี่ยนะครับเขาจะดังอีกตัวหนึ่งก็คือบัตไลท์นะครับไม่ใช่บัตไลท์เยียร์นะครับไม่ใช่สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นไม่ใช่นะครับอันนั้นการ์ตูนนะครับบัตไลท์ก็คือตัวที่เป็นไลท์ลาเกอร์ของเขาจะดังมากดังแบบโคตรดังอ่ะผมไม่เข้าใจว่ามันดังเพราะอะไรก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันนะครับแต่รู้สึกว่าจะไปสนับสนุนกีฬานู่นนี่เต็มไปหมดนะครับผมแล้วเวลาเราดูในหนังภาพยนตร์ของอเมริกาของฮอลลีวูดเนี่ยนะครับก็ตัวละแสดงหรืออะไรเงี้ยครับก็จะกินบัตไลท์กันเยอะนะครับผมโอเคแต่วันนี้เราจะมาคุยกันที่ตัวนี้ครับคือเป็นลาเกอร์นะครับผมมาที่แอลกอฮอล์ 5% นะครับมาจากประเทศอเมริกานะครับผมวันนี้เขาเขียนไว้เลยว่ามันเป็น choice hop นะครับ lice นะครับ and baseบาเลมอลนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเขาใส่ไลซ์ไลซ์ก็คือข้าวเจ้าของเราครับลงไปด้วยในนี้นะครับผมไม่ได้มีแต่ตัวบาเลมอลอย่างเดียวอ่ะทีนี้มันจะเป็นยังไงนะครับใส่ไลซ์ลงไปในเบียร์ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็ดีไซน์ก่อนครับดีไซน์ของกระป๋องก็คลาสสิกนะครับตามสไตล์ของบัตไวเซอร์นะครับผมบางท่านก็บอกว่ามันอร่อยนะครับบางท่านก็บอกว่ามันไม่อร่อยผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันก็อันนี้ก็คงจะเป็นกระป๋องแรกนะครับผมเชื่อได้กินอันนี้ผมได้มาจากประเทศมาเลเซียนะครับมีน้องท่านหนึ่งซื้อมาฝากนะครับผมนี่นะครับตัวที่เปิดนะครับก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเท่ดีนะครับอ่ะชิมกันเลยดีกว่านะครับพูดมาเยอะแล้วนะครับก็แก้วนะครับนี่ครับล้างมาแล้วเรียบร้อยใช้แก้วใบนี้นะครับวันนี้อยากใช้แก้วใบนี้จะสะบัดนิดนึงนะครับอ่ะเปิดชิมกันเลยครับสำหรับตัวนี้ครับบัตไวเซอร์ลาเกอร์ครับอ้อเขามาที่ขนาดนะครับก็เหมือนเบียร์บ้านเราครับ330 มล.นะครับผมเดี๋ยวรินเลยนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมได้รับเขาเรียกว่าข้อมูลนะครับสำหรับเบียร์ตัวนี้เนี่ยจากหลายเขาเรียกว่าหลายกระแสใช้คำนี้ดีกว่านะครับบางท่านนะครับพี่ๆบางท่านที่เคยไปเมก็บอกเอ้ยแม่งก็โอเคพอกินได้นะครับบางท่านก็บอกเฮ้ยแม่งเจ๋งบางท่านก็บอกว่าหมาไม่เห่านะครับผมหมาไม่เห่าเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคอ่ะเรามาดูอันดับแรกนะครับเดี๋ยววางก่อนนะครับเรื่องของสีก่อนนะครับสีเนี่ยต้องบอกว่าใสกว่าเบียร์บ้านเรานะครับเอ้ยไม่ใช่ใสขอโทษครับอ่อนกว่าเบียร์บ้านเรานะครับแล้วก็สีอ่อนกว่าแต่ไม่ใสกิ๊กนะมันไม่กิ๊กเหมือนเบียร์บ้านเรานะครับมันออกขุ่นๆนิดๆแต่ว่านิดเดียวจริงๆนะครับเนี่ยมันนิดเดียวจริงๆนะครับมันเกือบจะใสเคลียร์เหมือนเบียร์บ้านเราแต่ว่ากำกึ่งมากนะครับผมอ่ะมาที่ฟองครับฟองเนี่ยมีเล็กมีใหญ่นะครับให้ผมเห็นนะครับแต่ว่าความนุ่มนวลบนนี้ถือว่ามีความนุ่มนวลให้เราเห็นนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็รักษาตัวอยู่ในระดับที่ดีนะครับแก๊สตรงนี้ไม่เยอะมากนะครับผมถ้าเทียบกับเบียร์บ้านเราถือว่าน้อยกว่าเบียร์บ้านเรานะครับแล้วก็ตอนนี้ฟองด้านบนเริ่มค่อยเขาเรียกว่ากระจายตัวแล้วก็หายไปนะครับกลิ่นครับเป็นเบียร์ที่ใส่ข้าวเนี่ยอยากรู้ว่ากลิ่นเป็นยังไงข้าวเจ้าก็ต้องบอกว่ามันก็เหมือนลาเกอร์ทั่วไปนะครับเป็นเบียร์เหมือนลาเกอร์ทั่วไปนะครับผมไม่ได้มีความโดดเด่นเรื่องของอะไรมากแต่ว่าอันนึงที่ผมได้กลิ่นเลยคือกลิ่นมอลต์นะครับค่อนข้างจะชัดขึ้นมานะครับความเป็นมอลต์ความหอมนะครับก็มีให้เห็นได้มีให้ได้กลิ่นนะครับผมแล้วก็
ยีสต์ยีสต์นิดๆนะครับมีขนมปังขนมปังนิดๆนะครับให้เราพอรู้สึกว่าเออเบียร์อันนี้ก็บอกว่ากลิ่นเบียร์เลยแล้วกันนะครับชิมเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ทีละอย่างนะครับอันดับแรกเลยความขมน้อยมากไม่ขมเลยนะครับความซ่าก็น้อยทำให้ผมรู้สึกเลยว่าเหมือนกินเพลเอลหรือว่ากินบิทเทอร์จากฝั่งอังกฤษมันไม่ยุบยิบเลยครับแล้วมันกินแล้วคล่องนะครับแต่ว่าเขามีมอลต์หอมๆเนี่ยนะครับใครชอบกลิ่นมอลต์นะครับแบบเบียร์ไทยเนี่ยอันนี้มีมอลต์แต่ความซ่าเนี่ยคนละเรื่องกับเบียร์ไทยเลยนะครับเบียร์ไทยจะแบบยุบยิบเหมือนนั่นนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีอันนี้จะลื่นๆคล่องๆเหมือนเบียร์จากฝั่งอังกฤษนะครับแล้วก็มีหวานนะครับมีหวานให้เราติดลิ้นนะครับไม่ได้ขมมากฮอปก็คงไม่ได้เยอะนะครับผมซ่าเนี่ยเขาจะมาแวบแรกเลยนะครับต้นเนี่ยแวบปึ้งปึ๊บซ่านะครับแล้วไปเลยนะครับไม่มีกัดลิ้นไม่มียุบยิบไม่มีทำให้เรารู้สึกว่ามันอะไรเลยนะครับมันจะซ่ามานิดเดียวนะครับก็นี่ครับสีเริ่มชัดขึ้นนะครับผมพอแก้วมันอุณหภูมิมันเริ่มกลมกลืนกับเบียร์ก็จะดีขึ้นครับต้องบอกว่าสีอ่อนนะครับสีเป็นสีทองเลยนะครับสีเหลืองทองแล้วก็ใสไหมหรออ่ะผมฟันธงว่าใสดีกว่านะครับถือว่าใสนะครับผมทุกขุนก็นิดเดียวนะครับผมต้องบอกว่ามีหวานครับมีหวานขมน้อยมอลต์นะครับฮอปไม่ค่อยมีแล้วก็ดื่มง่ายนะครับดื่มง่ายนะครับความซ่าน้อยครับเนี่ยครับเขาจะมีซ่ามาต้นนะครับแล้วก็ไปเลยนะครับแล้วก็บอดี้ไม่ได้หนักแน่นมากนะครับก็ถ้าถามผมนะครับส่วนตัวผมนะครับถามว่าทำไมมันถึงขายดีนะครับก็เพราะมันกินง่ายครับมันเป็นเบียร์ที่แบบเหมือนในหนังฮอลลีวูดที่เราดูกันนะครับพระเอกเดินกลับมาบ้านเหนื่อยมาจากการไปยิงกับผู้ร้ายมานะครับก็เปิดตัวนี้นะครับแล้วก็หยิบตู้เย็นแล้วก็เปิดชุกนะครับแล้วก็ยกกินอึกๆนะครับดูบอลไปนะครับแค่นั้นก็นั่นแหละครับในสไตล์ฮอลลีวูดนะครับก็นี่ครับสำหรับตัวนี้ครับต้องเอียงนิดนึงนี่นะครับนี่นะครับบัตไวเซอร์นะครับผม330 ml แอลกอฮอล์ 5% นะครับลาเกอร์จากประเทศอเมริกาครับวันนี้ก็สำหรับตัวนี้ครับต้อนรับการกลับมาของผมนะครับก็ถือว่ากลางๆครับไม่บวกไม่ลบมากนะครับถือว่ากินได้นะครับผมวันนี้ไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรอีกนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมมีอะไรมาในเว็บเรานะครับก็ติดตามกันแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องของจะพยายามพัฒนา develop ไปเรื่อยๆนะครับผมกลับมาครั้งนี้เดี๋ยวมีทีเด็ดครับบายครับ